ดีค่ะรู้เห็ดนางรมยักษ์หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ค่ะเก็บไปก่อนลักษณะเหมือนเห็ดนางรมเลยเนี่ยค่ะนั่นนะคะนางลมยักษ์ยักษ์จริงๆแล้วเนี่ยค่ะวางไว้ก่อนแล้วค่อยใส่ถุงเป็นยักษ์ลำพองเลยค่ะโอ้ลำพองนะเนี่ยเดี๋ยวจะเฉือนก้อนนี้นะคะก้อนใหญ่โอ้โหนั่นนะคะไม่เคยพบไม่เคยเห็นค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยดูค่ะโหสวยจังเลยค่ะไม่อายใครอ่ะอยู่ติดถนนเลยนี่ตอนนี้อ่ะไม่เคยเห็นจริงๆแต่ตัดไปก่อนปกติเห็นนางรมจะเกิดบนขอนนะคะแต่นี้ไม่เจอขอนอาจจะมีเศษไม้อยู่ข้างล่างค่ะไม่รู้แหละตัดขอนนู่นนะคะนางรมชัดๆเลยดูกลีบข้างล่างสิคะอันนี้มันคือนางรมอ่ะเนี่ยติดถนนอย่าเรียกตำรวจนะคุณตำรวจมาก็คงไม่ว่าหรอกค่ะโอ้นี่โอ้น่าจะนางรมเลยแหละวางเรียงไว้ตรงนี้แล้วยังเอาคอนี้ที่ขาโอ้ดูก้อนยักษ์เครื่องเลยค่ะใหญ่อะค่ะเนี่ยไซส์เนี่ยโอ้ดูกองกระลำเลยกองกระลำเลยอะถ่ายรูปด้วยแต่มันถ่ายไม่ได้ไม่กล้าไหว้วานใครค่ะก็ดูเทียบกับเสาสิคะว่าดอกใหญ่ดอกใหญ่มากอะถังเลยค่ะถุงนี้มันใส่ไม่ได้ไม่ได้อธิบายอีกที่น่ะก็บอกว่าใส่ไม่ได้ก็คือใส่ไม่ได้สิคะดูสิเนี่ยพี่เดินมาดูก่อนสิคะแล้วมันจะใส่ได้ยังไงอ่ะได้ก็ใส่ต้องถุงอ่ะพี่มาใส่ได้ไหมฮะเพราะว่าน้าจะออกก็ไม่ได้เราใส่ให้พี่ตรงนี้ได้ไหมผมอยากถ่ายรูปจังอ่ะก็เอามาถ่ายในนี้ว่าพี่เอ่ยชื่อหนูหลายครั้งเลยลืมก็ต้องปิดหลายครั้งแล้วค่ะใครพี่ถือถุงนี้ก่อนเนี่ยค่ะเอามามันจะหาเอาไปเรียงตรงนั้นก่อนค่ะพี่เรียงตรงในสวนก่อนเป็นครั้งแรกที่เจอและได้เก็บเห็ดนางรมสีน้ำตาลค่ะ
ที่เยอะขนาดนี้เยอะจริงๆมองขึ้นไปบนเนินนึกว่าเป็นซากของเห็ดแม่ไก่ส้มพอเข้าไปดูใกล้ๆแทบหงายหลังเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเห็ดนางรมยาวตั้งแต่หัวขอนถึงปลายขอนแล้วกลีบดอกโตพอๆกับนางรมยักษ์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ที่น่าเสียดายคือเห็ดยังเป็นน้ำแข็งเวลาตัดดอกเห็ดแตกเหมือนอย่างที่เห็นบนขอนนี้แหละค่ะนี่วันนี้นี่สวยไหมคะสวยสวยมากเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแคโรไลน์ริปเปอร์หรือเปล่าค่ะเพราะว่าแคโรไลน์ริปเปอร์นั้นจะเคยเห็นในวิดีโอจะเป็นสีแดงๆส้มๆดังนั้นนี่ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจจริงๆสวยมากเลยส่วนอันนี้ค่ะแคโรไลน์ริปเปอร์เผ็ดมากค่ะเผ็ดกว่าจาลาปิโน่ไม่รู้กี่เท่าจำไม่ได้แล้วค่ะเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าโกชิลลี่อันนี้ก็จำไม่ได้ว่ากี่เท่าแล้วก็เผ็ดกว่าพริกของไทยเราหลายเท่าเลยแค่เม็ดเดียวนี้นะคะเขาจะนิยมนำไปใช้ทำในอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมหรือเปล่าอาจจะเรียกไม่ถูกที่ทำฮอตซอสนะคะที่ทำซอสของชิคเก้นวิงเอ่ยคือเป็นฮอตซอสต่างๆนะคะจะมีส่วนของพริกชนิดนี้นะคะนี่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีพริกของอินเดียชนิดนึงที่เผ็ดที่สุดในโลกถ้าจำไม่ผิดเขาบอกว่าจำไม่ผิดว่าใช่แคโรไลน์ริปเปอร์หรือเปล่านะคะที่เขาเอาผสมพริกเผ็ดที่สุดของอินเดียกับพริกอะไรไม่รู้ค่ะถ้าพูดผิดก็อภัยด้วยมันก็จะเกิดพริกชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งเผ็ดจนลิ้นจะขาดอู้นี่เผ็ดมากนะคะเนี่ยเผ็ดจริงๆเก็บมาแล้วก็วางเงินไว้ประตูหน้าบ้านเขาเอาเหล็กทับไว้ค่ะเพราะว่ากดออด3วันแล้วไม่มีใครออกมาเลยที่จำเป็นที่จะต้องเก็บแบบนี้เพราะว่าจะกลับนิวยอร์กซิตี้แล้วพรุ่งนี้นะคะเพราะยังไงมันไม่มีโอกาสได้เจอเจ้าของบ้านนั้นเขาอาจจะไปทำงานสวยนะคะสีเหลืองลูกโตจังเลยแล้วยังมีลูกดิบเนี่ยค่ะลูกดิบนี่ยังอ่อนๆอยู่จะเอาไปชิมอันนี้หล่นโดยบังเอิญดึงกิ่งไม้ที่หล่นทับยอดพริกอยู่แล้วมันทำให้ไปโดนพริกเม็ดนี้หล่นยังอ่อนๆอยู่จะไปชิมให้ดูนะคะว่าเผ็ดแค่ไหนส่วนนี้จะเก็บเม็ดจะเก็บเม็ดค่ะต้องใส่ถุงมือที่ไม่รั่วนะคะเพราะว่ามันจะแสบมือมากอันนี้ยังไม่เคยแต่โกชิลลี่โอ้โหโกชิลลี่นะคะเอามีดไปเฉือนเอามีดไปผ่าแล้วยังไงไม่รู้ค่ะแล้วก็เอาเม็ดเข้าไปตากเอาไว้แล้วก็เอามือไปจับตรงเม็ดน่ะโหออกร้อนมือออกร้อนมากๆเลยส่วนอันนี้มันไม่สวยอันนี้ค่ะมันอร่อยดีแต่ว่ามันไม่สวยเลือกเก็บลูกแบบนี้มามันเปรี้ยวๆหวานๆค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะวันนี้ที่ไปเดินเก็บมานั่งพักก่อนที่จะเข้าอพาร์ตเมนต์อากาศดีเสียดายมันไม่มีต้นแอปเปิ้ลถ้ามีต้นแอปเปิ้ลนะคะเก็บมากินมันอร่อยเก็บสดๆจากต้นเนี่ยพอเวลาเรากัดดังกวบแล้วมันจะเป็นน้ำเหมือนน้ำนมนะคะแอปเปิ้ลเนี่ยเก็บจากต้นน่ะอร่อยค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
วยมากเลยค่ะสวยจริงๆสวยกว่าตอนกลางวันซะด้วยซ้ำตอนนี้เวลาจะ6โมงแล้วนะคะดูพระอาทิตย์อยู่ตรงจุดนั้นสวยจริงๆค่ะเนี่ยที่พระอาทิตย์สาดแสงมาจะมองเห็นเป็นสีแดงสวยมากยิ่งฝั่งนั้นก็สวยค่ะ